ันค่ะครับแต่ดราม่าที่คู่ความรู้สึกเราก่อนเป็นยังไงบ้างความรู้สึกวันแรกที่เกิดดราม่าต้องรู้แล้วต้องก็รู้สึกว่าโอ๊ยมาแล้วเหรอครับวันนี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตกใจที่เกิดแบบนี้ขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วช่วงนั้นก็ทำงานหนักตลอดที่เริ่มเปิดโควิดมาเนี่ยบอกเลยว่า7วันกันทำงานทุกวันเพราะกันถ่ายซีรีส์2เรื่องกิฟเต็ดด้วยแล้วก็คนละทีด้วยช่วงนั้นก็จะเครียดปรึกษาบอสใหญ่เลยว่าอุ๊ยมันเกิดเรื่องอย่างงี้ขึ้นบอสแบบเคยเจอแล้วดราม่าแต่พอครั้งนี้ก็รู้สึกเครียดเพราะว่ามันมีแบบว่าแฟนคลับของเราด้วยที่แบบว่าออกมาปกป้องเราแล้วก็เรารู้สึกว่าเราทำให้คนที่แบบรักเราอะไรเงี้ยต้องมารู้สึกผิดแล้วก็เสียใจกับเราว่าเอ้ยมันไม่ใช่แบบกันแบบแต่ก่อนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้กันก็ยืนยันนะครับว่ายังมาเป็นกันคนเดิมเหมือนเดิมเล่าถึงเรื่องราวที่เราโดนโยงถ้าเป็นการพูดของเขาหน่อยเรื่องนั้นกันจะไม่ขอเดี๋ยวถ้าพูดผิดนะฮะไม่ขอพูดถึงเขาเยอะมากอะไรเงี้ยเพราะมันอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายแต่ว่าถ้าพูดถึงว่ากันรู้จักจริงไหมกับอบรู้จักจริงครับรู้จักกันวันที่29เป็นวันแรกที่เหมือนที่หมอบอกไปเพราะว่าน้ำหอมเป็นเพื่อนกับกันตั้งแต่กันสมัยเรียนแล้วก็อบเป็นเพื่อนกับน้ำหอมที่สนิทเหมือนกันแล้วตอนนั้นเขาก็คงมีปัญหากันอะไรเงี้ยครับกันก็อันนี้ก็ไม่รู้ก็จะไม่พูดถึงนะครับแล้วก็มาเจอกันที่บ้านเจออยซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่สนิทของกันอะไรเงี้ยครับก็เจอกันตามปกติครับเป็นไงความรู้สึกของเรากับคำว่ามือที่3พี่เครียดเพราะว่ารู้สึกว่าโอ้โหแล้วคนอื่นที่แบบมันเครียดอ่ะพี่กันบอกให้คำเดียวว่าเครียดถ้ากันอธิบายกันเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วเดี๋ยวกันจะพูดผิดมั่วๆอะไรเงี้ยก็ใช่ครับจริงๆกันได้เข้าไปอ่านในแฮชแท็กของเราที่มันขึ้นเป็นทวิตเตอร์เนี่ยเห็นครับได้อ่านครับเพราะว่าบางคนแท็กมาถึงกันเลยอะไรเงี้ยบางคนก็แท็กมาให้เข้าไปอ่านหน่อยมันเกิดอย่างนี้ขึ้นนะแบบแฟนคลับหลายๆคนก็รู้สึกเป็นห่วงเราอะไรเงี้ยครับใช่ตอนนั้นกันว่ารอดีกว่าครับถ้ากันพูดไปอ่ะถ้าสมมติว่ากันพูดไปตอนนั้นมันยิ่งทำให้ทุกอย่างแบบว่ารู้สึกว่ามันก็จะเข้ามาเยอะกันรอว่าเอาเวลาแล้วก็จังหวะที่มันสมควรที่แบบดีๆดีกว่าว่ากันจะมาพูดเองอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดเห็นข้อความที่เขาแท็กมาหาแล้วบอกว่าเราเป็นผู้ที่ถามรู้สึกยังไงก็นั่นแหละครับตกใจครับแล้วก็บอกกับพี่ๆเลยว่าเนี่ยมันเกิดอย่างนี้ขึ้นนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยเราก็รอเวลาดีกว่าครับแล้วก็รอให้พอมันกันว่าพอมันพอกันเห็นแล้วแล้วมันเริ่มเกินเลยไปเรื่อยๆมันเริ่มมีมากขึ้นกันว่าต้องปรึกษาผู้ใหญ่แล้วกันก็เลยให้ผู้ใหญ่ก็เนี่ยครับเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ให้เขาดำเนินการตามคดีอะไรเงี้ยครับแล้วครั้งนี้ก็มีแบบว่าเขาเรียกว่าทนายใช่ครับมาช่วยด้วยอะไรเงี้ยครับตอนนั้นถามเองแบบว่าเฮ้ยทำไมถึงเราเกิดมันเป็นไปได้อยู่แล้วครับถ้าสมมุติว่าเขาที่แบบว่าเพิ่งเลิกกันปัญหาของเขากันมาใหม่ๆอะไรเงี้ยขอโทษนะครับแล้วก็มาเจอเราด้วยแล้วยิ่งมีภาพที่เราไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนอีกแล้วก็มีเขาทุกคนก็สามารถคิดได้กันก็ขอโทษด้วยที่ทำให้แบบว่าทุกคนแบบว่าคิดว่าแบบว่าไปในทางนั้นอะไรเงี้ยครับมีโอกาสคุยกับเขาบ้างไหมครับคุยกับเขาก็เป็นในกลุ่มเพื่อนนะครับก็คุยกันอะไรเงี้ยเข้าใจกันดีไหมฮะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงทุกคนก็เข้าใจครับกันจะไม่ขอพูดอะไรเยอะมากขนาดนั้นที่อ๋อเห็นครับเห็นครับตอนที่เขาได้มาปรึกษาไหมว่าเขาจะโพสต์ข้อความนั้นหรือไม่ครับก็ตามนั้นเลยครับตามที่เขาโพสต์ไปมีโอกาสได้เคลียร์หรือเจอยังไงไหมคะกันไม่ได้เคลียร์เพราะว่าไม่มีอะไรที่แบบต้องเคลียร์อะไรเงี้ยถ้าเคลียร์กันว่าเป็นคนที่ใน Twitter มากกว่าครับที่แบบว่าอันนั้นก็น่าเคลียร์มากกว่ากันรู้สึกโกรธไหมที่กับการที่เราโดนกระแสอะไรในแง่ลบก็โกรธโกรธครับเขาอาจจะมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จริงมันเป็นสิทธิ์ของทุกๆคนที่สามารถจะโพสอะไรก็ได้เพราะเขาไม่ได้รู้เรื่องจริงหรือว่าไม่ได้รู้ในสิ่งที่กันออกมาพูดเขาก็อาจจะคิดไปได้แล้วก็โพสอะไรแบบนั้นไปได้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาจะทำได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราเป็นคนที่เราอยู่ในเหตุการณ์จริงเราเจออะไรแบบนี้เราก็รู้สึกโกรธครับแต่ว่าก็เราห้ามความคิดคนอื่นไม่ได้ก็ปล่อยไปตามนั้นดีกว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็เลือกที่จะอ่านกับอะไรที่มันโอเคบางคนที่เขาให้กำลังใจเราอย่างเช่นแฟนคลับอะไรเงี้ยกันอ่านทุกอันเลยที่แบบเขาคอยให้กำลังใจบางคนก็อยากให้เราออกมาพูดบ้างอะไรเงี้ยเขาจะได้แบบว่าเขาจะได้ไม่ปกป้องเราเป็นแบบฝ่ายเดียวอะไรเงี้ยมันทำให้การใช้ชีวิตลำบากมากขึ้นกับการไปไหนกับเพื่อนไหมอ๋อก็ปกติก็ที่จริงก็หลังจากวันนั้นก็เห็นอย่างมีภาพมากันก็ใช้ชีวิตปกติกันไปหลายคนมากครับมีพี่ๆมีทั้งพี่เราจะไม่เอ่ยว่ามีพี่อะไรบ้างนะครับแต่โหไปเป็น10แต่ว่าก็มีภาพที่กันก็พยายามจะใช้ชีวิตปกติแต่ก็ยังมีมาอีกก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ละเมื่อสิทธิส่วนตัวเพราะทุกวันที่เขาจะถ่ายรูปเราหรือเราไปไหนคนก็จริงแต่ว่าเราจะยืนติดกับเขาถ่ายภาพมาลงว่าเดี๋ยวไปกันอีกแล้วมันมีความอึดอัดบ้างครับแต่พอเราอยู่ตรงนี้มันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดได้ว่าเขาจะไปห้ามเขาทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะหยิบกล้องมาตอนไหนอะไรเงี้ยเราก็ต้อง
ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยพอครับตอนนี้ก็คือถ้าสมมุติคนในพวก Twitter หรือว่าคนที่เอานู่นเอานี่มาปล่อยแล้วมันทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็เราก็มีทนายแล้ววันนี้เขาก็กำลังจะไปดำเนินคดีต่อครับตอนนี้ก็น่าจะเร็วๆนี้เขาก็น่าจะเรียกครั้งนี้ก็น่าจะทำให้ถึงที่สุดครับเพราะว่าก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างครับบางทีมันเขาอาจจะเอามาพูดได้แต่ถ้าพูดแล้วทำให้เราเสื่อมเสียขอบคุณครับนั่นแหละครับก็นั่นแหละมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าตรงนี้เราไม่โอเคมากๆอะไรเงี้ยถ้าเขาจะเอาไปเมาส์กันแต่เราเขามาหูเปล่าประกาศขนาดนี้ก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคขนาดนั้นมันทำให้คนอื่นเอาอย่างงี้พี่ถ้าสมมติว่าคนแบบไปที่ไหนคนก็มองแล้วไอ้นี่มันเอ้ยเป็นคนแบบนี้เหรอทั้งที่เราเป็นคนที่แบบว่าอธิบายไม่เป็นครับพี่ที่บ้านว่าไงบ้างที่บ้านเหรอครับที่บ้านก็ไม่ว่ายังไงครับเราก็จัดการตัวของเราเองอย่างเงี้ยครับมีปรึกษาคุยกับน้องบ้างคุยกับเพื่อนๆที่สนิทแล้วก็ผู้ใหญ่หลักๆเลยก็จะมาคุยกับผู้ใหญ่ทางค่ายครับยังไงก็คือทางนี้ไม่ยอมความเนาะครับอ๋อเห็นแล้วครับว่าเป็นบุคคลครับตอนนี้ก็คือก็ใครที่เคยอันนี้ไว้ก็จะเอาให้หมดเป็นกลุ่มที่เขารวมกลุ่มกันแค่หรือว่าน่าไม่รู้ว่ารวมกลุ่มกันไหมหรือว่ายังไงกันก็ไม่รู้เอาอันนี้เอาเป็นทางให้ผู้ใหญ่เขาคุยกันดีกว่าในส่วนของคดีการที่ไปแจ้งไปตอนนี้มันมีความคืบหน้าอัปเดตอะไรบ้างไหมครับคืบหน้าอัปเดตวันนี้ครับวันนี้น่าจะอัปเดตเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามีอะไรคืบหน้าอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวกันน่าจะมาบอกอีกทีเพราะว่าวันนี้เขาเพิ่งไปอีกรอบนึงครับกันก็เลยไม่รู้แต่ว่าเร็วๆนี้น่าจะได้รู้กันว่ามีอะไรคืบหน้าบ้างไม่มีครับเราไม่ได้คุยกันก็คือกันให้ทนายของที่ค่ายไปคุยอย่างเดียวไม่มีครับมันต้องมีอยู่แล้วครับที่แบบจับจ้องอะไรแล้วครั้งนี้เป็นข่าวอะไรแบบนี้ด้วยก็ต้องมีความจับจ้องแต่ว่ากันบอกไว้เลยช่วงนี้กันทำงานเยอะมากแล้วก็เจอเพื่อนนานๆทีกันจะได้เจอเวลาให้กันไม่มีความสุขไปเที่ยวกับเพื่อนสักครั้งที่ไปทะเลอะไรเงี้ยมันก็ยังมีเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยเกิดขึ้นกันก็รู้สึกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็จะได้รู้ว่าว่ามาครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าทุกอย่างตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับก็ขอบคุณมากๆทั้งแบบแฟนคลับทุกคนเลยที่แบบว่าให้กำลังใจกันที่จริงกันอยากจะพิมพ์หรืออยากจะพูดหลายๆครั้งเลยที่แบบบางคนมาพิมพ์ว่าน้องการออกมาพูดหน่อยเหอะพี่ไม่ไหวแล้วก็รู้สึกอุ้ยสงสารเขาอะเขาปกป้องเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้ก็ออกมาพูดแล้วก็อยากให้ทุกคนก็กันยังเป็นกันเหมือนเดิมนะครับก็ยังอย่างเงี้ยครับเหมือนเดิมครับอยากจะพูดกับคุณที่ต้องการจะทำลายเราหรือว่าทางวิจารณ์หรือว่าอะไรเงี้ยแง่ลบอีกเหรอครับก็มาหาทิศก็ได้นะครับที่ตึกแกมมี่ก็มาคุยกันเลยดีกว่ามาโพสมาคุยกันเลยดีกว่าว่ามีปัญหาอะไรดีกว่ามาแบบเอ้ยโพสอย่างเงี้ยบางทีแบบคนอื่นเขาแบบไม่รู้อะไรจริงๆเขาก็อาจจะมาพิมพ์ว่าเราได้โดยที่เขาไม่ได้รู้เรื่องจริงถ้าคุณรู้จริงก็คุณก็มาคุยกันเลยที่นี่แล้วไม่กลัวหรอการอะไรครับการไม่กลัวกันมีพี่ๆเยอะครับโอเคแล้วแบบว่าคือการท้าทายคนจะแบบมันก็จะยิ่งเขาจะยิ่งอ๋อเขายิ่งว่าไม่หมายถึงว่าถ้าสมมติว่ามีอ่ะให้มาคุยกันตรงๆว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จบแล้ว